คุณผู้ชมรู้ยังว่าหน่วยประมวลผลหรือ CPU Notebook ทุกวันนี้จาก Intel เดินทางก้าวข้ามมาสู่ Generation ที่11แล้วนะครับจะเรียกว่าเป็น 11th Gen Intel Core Mobile Processor ซึ่งยังคงคำเรียกขานเลขเดิมนี่นะครับ Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Core i9 อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นไหนมันเหมาะกับเราวันนี้แบร์ไตจะให้ข้อสังเกตจนคุณเลือกถูกเลยครับมาเริ่มจดจ่อกันที่สติกเกอร์สีน้ำเงินสวยๆป้ายใหม่นี้เลยครับ Intel Core i3 นี่คือน้องเล็กสุดของตระกูลก็เป็น CPU เบอร์ระดับเริ่มต้นของโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นประจำอยู่กับโน้ตบุ๊กราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปเช่นพิมพ์งานส่งเมลดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเบาๆย้ำนะครับเบาๆก่อนตัดต่อกราฟิกทำได้ตัดต่อภาพวิดีโอทำได้นิดหน่อยไม่หนักมากครับส่วน Intel Core i5 อันนี้ก็เหมือนพี่คนกลางของตระกูลประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นมามากกว่า Intel Core i3 ทำงานได้หนักขึ้นฮะเช่นจะไปตัดต่อวิดีโองานกราฟิกเล่นเกมตรงนี้จะต้องมาคู่กับการ์ดจอที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปถือว่าผ่านสบายๆรวมถึงการใช้งานด้าน Multitasking ก็คือเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันหรือการทำงานสลับหลากหลายหน้าจอนะครับสามารถทำได้อย่างราบรื่นบน Intel Core i5 นี้แล้วราคาของโน้ตบุ๊กก็จะเริ่มที่ประมาณหมื่นกลางๆขึ้นไปครับแต่ถ้าคุณต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กอย่างหนักหน่วงคุณก็ต้องพึ่งพี่คนโตแล้วล่ะครับ Intel Core i7 นะฮะคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ถือว่าประสิทธิภาพในการทำงานก็จะสูงเลยนะครับอันนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กอย่างจริงจังอย่างการตัดต่อวิดีโอความละเอียดระดับ 4K แบบแบร์ไตเราโอ้โหเราปล่อย 4K กันทุกคลิปนี่เราก็ต้องใช้ CPU Intel Core i7 แบบนี้นะครับหรือท่านที่ต้องการเอาโน้ตบุ๊กไปเล่นเกมนะต้องการการประมวลผลเยอะๆใช่ไหมครับทั้งเรื่องภาพ 3D หรือแม้กระทั่งการที่คุณอยากจะสร้างผลงาน 3D เองราคาโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่ใช้ CPU Intel Core i7 นี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปครับแต่ถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆ Intel ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะน้องเล็กพี่คนกลางและพี่คนโตนะครับมีพี่ใหญ่ด้วย Intel Core i9 โอ้โหเบอร์แรงเลยอันนี้โปรแกรมจะหนักแค่ไหนก็รันไหวนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับงานระดับมืออาชีพแท้ๆจะตัดต่อจะทำ motion graphic จะทำ 3D สร้างชิ้นงานเป็นโพลีกอนต่างๆสบายเลยทั้งหมดนี้จะอยู่ในโน้ตบุ๊กระดับ high endแบรนด์ต่างๆจะเข็นออกมาในราคาประมาณ 80,000 บาทขึ้นไปครับซึ่งนอกจากเลขประจำ Intel Core i ต่างๆแล้วนะครับที่คุณจะต้องรู้ไว้เอาเป็นว่ายังมีอีก2อักษรซีรีส์ที่คุณจะต้องจดจำไว้ด้วยนะครับล่าสุดนี้ CPU Notebook ประจำ Generation ที่11ของ Intel ก็เลือกตัดเพียง2ตัวอักษรที่คุณจำง่ายๆลดการสับสนครับเรียกว่า HSeries กับ U Series ครับโดยอักษร H หรือ H Series นี้นะครับก็จะเป็น CPU สำหรับการเล่นเกมว้าวเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการใช้กระแสไฟเยอะหน่อยนะครับซึ่งวิธีการสังเกต Series นี้ง่ายมากก็คือสังเกตอักษร H ที่ตามหลังชื่อเช่น Intel Core i9 9880H นี่แหละครับ S Series อีก Series หนึ่งจำตัวอักษรได้นะครับ U Series อันนี้เป็น CPU สำหรับโน้ตบุ๊กทำงานนะครับฉะนั้นก็จะเด่นเรื่องของการประหยัดไฟแบตเตอรี่นี่จะใช้ได้ยาวนานกว่า S Series ที่เล่าไปก่อนหน้านะครับซึ่งความพิเศษของ U Series ใน Intel Generation ที่11นี้ก็คือการ์ดจอที่ทรงประสิทธิภาพในตัวของมันเลยโอ้โหนี่ต้องบอกว่าวิธีการสังเกต CV นี้คุณอาจจะต่างจาก H นะครับ S นี่แค่ S ปะหลังเลขแต่ถ้าเป็น U Series คุณจะต้องดูที่อักษร G ครับอ่ะฟังดีๆครับอย่างรุ่นนี้นะครับใช้ CPUIntel Core i7-1185G7 G7 ก็คือ GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกตัวท็อปรุ่นล่าสุดเลยของ Intel กล่าวคือมีชื่อว่า Iris Xe อย่าเพิ่งงงมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการ์ดจอแยกเลยนะครับแต่อยู่ในตัวแล้วคุณผู้ชมครับ Intel ใน Generation ที่11เนี่ยเขามีโค้ดเนมดุๆว่า Tiger Lake โอ้ฟังแล้วก็ชอบเนาะเลคทะเลสาบไทเกอร์เสือเลยทีเดียวเอาเป็นว่าไทเกอร์เลคนี้นะครับอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบ10 นาโนเมตรซูเปอร์ฟินกล่าวคือไม่ใช่10 นาโนเมตรธรรมดาเดิมนะครับ
มันเร็วขึ้นกว่า10นาโนเมตรเดิม3เท่าว้าวและนี่คือครั้งแรกของ Intel ด้วยนะครับที่ออกแบบ CPU ในรูปแบบ SoC คือ System on Chip มีหลายสิ่งหลายอย่างรวมในชิปเดียวกันอ้าวอย่างนี้ก็ออกแบบเหมือน CPU มือถือเลยที่ว่ามีหลายส่วนประกอบมาอยู่บนชิปเดียวกันเนี่ยก็เช่น AI นะครับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์นะครับ GPU หน่วยประมวลผลกราฟิก Wi-Fi 6โอ้อยู่ในชิปนี้เลยแล้วก็ยังจะมี Thunderbolt โอ้โหพอร์ตที่ส่งผ่านความเร็วได้เร็วมากๆ USB อะไรแบบนี้มัดแหนมรวมกันมาอยู่บนชิปเซตเดียวกันครับซึ่งจุดเด่นของ CPU Intel Core ในเจเนอเรชันที่11นี้นะครับก็ไม่ได้อยู่แค่สเปคความแรงแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆครับที่ช่วยยกระดับการทำงานให้รวดเร็วสะดวกสบายขึ้นอย่างมากอย่างแรกเลยก็คือมี Intel GNA นะครับคำนี้ย่อมาจากคำยากหน่อย Gaussian and Neural Accelerator กล่าวคือมันเป็นAI acceleration ชนิดหนึ่งนะเอาไว้เร่งประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์อยู่ใน CPU แล้วก็ GPU ด้วยครับเพิ่มประสิทธิภาพแต่ใช้พลังงานต่ำซะงั้นช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นการตัดเสียงรบกวน noise canceling นี่แหละครับใช้ส่วน Intel GNA ในการคิดประมวลผลการเชื่อมต่อไร้สายใน11 Gen นี้ Intel ก็จัดมาพร้อมกับ Wi-Fi 6ที่เรียกว่า Gig Plus การันตีความเร็วว่ามากกว่า Wi-Fi 5ถึง3เท่าแล้วก็มีการรับส่งข้อมูลดาวน์โหลดอัปโหลดได้เร็วกว่า1กิกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปครับรองรับ USB-C ว้าวแถมรองรับพอร์ตครอบจักรวาลอย่าง Thunderbolt 4ด้วยความเร็วและฟีเจอร์มีมากกว่า USB-C ทั่วไปนะครับแต่อยู่ในหน้าตาเดียวกันเช่นการรับส่งข้อมูลได้40กิกะบิตต่อวินาทีสามารถจะต่อจอแยกได้สูงสุด3จอนับรวมกับจอหลักโน้ตบุ๊กแล้วก็ถือเป็น4จอเลยว้าวนี่ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Intel เท่านั้นครับเพราะว่า Intel เป็นผู้พัฒนา Thunderbolt ด้วยลำแข้งของ Intel เองรองรับช่องทางขนส่งข้อมูลพิเศษ PCI Express Gen 4ใส่ SSD หรือหน่วยบันทึกข้อมูลนะครับที่เป็นการ์ดเนี่ยความเร็วสูงสุด 8,000 เมกะไบต์ต่อวินาทียกตัวอย่างโน้ตบุ๊ก MSI ตัวนี้เลยครับใช้ CPU Intel Generation ที่11เทสด้วยโปรแกรม Crystal Dismark ก็ทำความเร็วในการอ่านสูงสุดถึง 4,929 เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนการเขียนก็จะอยู่ที่ 2,534 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเป็น Generation ที่3เดิมความเร็วจะสุดแค่4,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีครับนอกจากนี้แล้ว Intel ยังมีแพลตฟอร์มใหม่นะครับภายใต้สติ๊กเกอร์นี้เลย Intel Evo หมายถึงอะไรครับเป็นการการันตีว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดของยุคนี้ตามแบบที่ Intel ต้องการครับฉะนั้นการที่โน้ตบุ๊กจะได้รับการแปะสติ๊กเกอร์นี้ได้ก็ต้องผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดมากมายจาก Intel ด้วยเช่นประสิทธิภาพสูงก็ต้องใช้ชิปประมวลผลที่เป็นพี่คนกลางของตระกูลครับ Intel Core i5 แล้วก็ Core i7 พี่คนโตเลยขึ้นไปพร้อมแรม 8GB ขึ้นไปโดยบันทึกข้อมูลก็ต้องเป็นแบบ SSD ตัว NVMe 256GB ขึ้นไปประสิทธิภาพก็ต้องดีพอครับแม้คุณทำงานด้วยแบตเตอรี่อยู่การเปิดใช้งานด้วยจอประเภท Full HD ต้องเปิดได้ยาวนานกว่า9ชั่วโมงครับชาร์จเร็ว Intel กำหนดเวลาในการชาร์จไว้ว่าถ้าโน้ตบุ๊กนั้นชาร์จ30นาทีก็ต้องใช้งานได้นาน4ชั่วโมงขึ้นไปครับรองรับการชาร์จเร็วผ่าน USB-C ที่ใช้มาตรฐาน USB Power Delivery นะครับเปิดปิดเครื่องต้องเร็ว Intel สั่งลุยเลยจะเปิดเครื่องต้องต่ำกว่า1วินาทีติดโอ้โหแล้วก็ต้องพร้อมจะทำงานได้แทบจะในทันทีเลยโอ้โหตรงนี้มีชื่อเรียกไว้ด้วยนะเรียกว่า Connected Standby และ Lucid Sleep โอ้อย่าหลับนานนะหลับแบบ Lucid ทีละนิดทีละนิดพอมีฟีเจอร์ด้าน AIเช่นไมโครโฟนรับเสียงก็ต้องทำได้จากระยะไกลนี่ปรับแต่งฟีเจอร์เร่งความเร็ว Deep Learning Boost ได้ว้าวแล้วก็ต้องรองรับพอร์ต Thunderbolt 4เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่าน Wi-Fi 6 AX Gig Plus และก็อาจมีตัวเลือกในการใช้เครือข่ายที่เรียกว่า Gigabit LTE คือใส่ซิม 4G ได้นั่นเองและถ้าโน้ตบุ๊กยี่ห้อใดอยากจะสถาปนารุ่นพิเศษเป็น Ultrabook หรือ 2-in-1 Notebook คุณต้องทำให้ได้ดีไซน์บางเบาบวกการใช้Precision Touchpad หรือ Touchpad ที่กดแม่นยำมากๆแล้วก็รองรับปากกาได้ด้วยครับโอ้โหเล่าไปยังหอบครับและนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เล่าไปยังมีอีกหลายๆส่วนมาประกอบกันเป็นมาตรฐานของ Intel ทรงพลังมากๆเห็นไหมครับว่า CPU Intel เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ประสิทธิภาพความแรงแต่หมายถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างมาประกอบรวมกันเพื่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้าคุณจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กครั้งใดก็สังเกตสัญลักษณ์ Intel
ที่แปะอยู่บนเครื่องแบบนี้นะครับได้ประสิทธิภาพดีแน่นอนตึง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 